สวัสดีครับพบกันแล้วครับกับช่องสีชายสไตล์มอครับวันนี้นะครับเพลย์ลิสต์ My Cactus EP ที่4นะฮะเราก็จะมาทำการเพาะเมล็ดนะฮะนี่เพาะเมล็ดเราได้เมล็ดซื้อเมล็ดมาทั้งหมด3สายพันธุ์แต่ว่าแม่ค้าเขาแถมมาให้อีก1สายพันธุ์นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเพาะเมล็ดเจ้า4สายพันธุ์นี้นะฮะนี่ที่เราซื้อมานะฮะก็มี LB ฮะ2178นะฮะนี่เล็กนิดเดียวฮะเดี๋ยวค่อยมาอินเสิร์ตนะฮะแล้วก็มี LB Hybrid อันนี้แถมฮะมี5เม็ดนะฮะแล้วก็เป็น Astro นะฮะเนาะ Astro แล้วก็เป็นนี่ฮะยิมโนด่างนะครับก็พอกัน4สายพันธุ์นี้นะฮะเราก็จะใช้เป็นกล่องอาหารนะกล่องสลัดนะครับนะฮะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับที่ต้องใช้นะฮะก็ผมจะใช้เป็นนี่เลยกาบมะพร้าวนะครับแล้วก็เป็นดินปลูกนะฮะแล้วก็พีชมอสเนาะแล้วก็เป็นนี่ครับยากันราแล้วก็มียาเร่งรากนิดนึงนะครับซึ่งเจ้ายากันรากับไอ้เร่งรากเนี่ยผมผสมมาในนี้ละผสมใส่ไว้นี้ละนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะเราก็เตรียมหวีมะพร้าวใส่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินปลูกเลยครับนะครับดินปลูกเทลงไปเลยครับให้ทั่วให้มันเรียบๆนะฮะเนาะเสร็จแล้วนะครับนี่ผมก็จะฉีดไอ้น้ำยากันรานะฮะที่ผสมไว้กับ B1 ฮะฉีดให้ชุ่มๆเลยฮะชุ่มก่อนสเต็ปหนึ่งนะฮะให้มันแฉะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลองดูก่อนนะฮะข้างล่างเป็นไงบ้างอย่างนะขอฉีดอีกนิดให้มันเยอะหน่อยครับว่าเราจะเป็นระบบปิดนะฮะปิดให้มันชุ่มฉ่ำซึมลงไปเลยนี่เยอะเนาะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้พีทมอสนะฮะโรยหน้าฮะนี่โรยหน้าโรยหน้าประมาณสัก1เซนนะฮะ
สักหนึ่งอันประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับตบให้มันเรียบๆหน่อยเรียบหน่อยประมาณนี้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 ฮะเรียบประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะแบ่งโซนนะฮะเพราะว่ายิมโนด่าง50เมล็ดแอสโตร20LB 35แล้วก็ LB ไฮบริดนะฮะโอเคเดี๋ยวนะผมจะแบ่งเป็นล็อกๆเป็นล็อกๆนะฮะสี่ล็อกนะนี่อ่ะนี่หนึ่งล็อกเนาะสองล็อกนี่สองล็อกนี่35 50 35 20โอเคเนาะก็อันนี้แบ่งล็อกนี้เล็กประมาณนี้ฮะเนาะเห็นไหมล็อกก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะโรยเมล็ดครับ50เมล็ดก่อน50เป็นยิมโนด่างมิกนะฮะยิมโนด่างมิกนะนี่อยู่ริมนี้เราก็ปักป้ายไว้ฟึบครับเมื่อวันยิมโนด่างมิกเรายากนะฮะมีเรามีน้อยฮะเพราะเรายังไม่มีเมล็ดเองฮะยิ่งโน่นดังมานี้นะฮะน่าจะพอพื้นที่นะครับเท่านี้เสร็จปั๊บก็จะเป็น LB เดี๋ยวนะLB LB LB นี่ LB ปักป้ายไว้ฮะฟึบนี่ฮะช่องกลางตรงนี้ฮะเราก็จะโรยเป็นเม็ด LB ครับ2178หมดแล้ว35เมล็ดโรยอีกเม็ดนึงหมดต่อไปเป็นแอสโตรนี่เห็นไหมน้อแอสโตรอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ฮะปักป้ายไว้เสร็จเราก็โรยครับโอ้ซิปมันยังดีฉีกนะแอสโตรโรยตรงนี้นะครับ
ตรงนี้ครับโอเคเนาะเสร็จแล้วก็เป็น LB Hybrid นะครับแล้วก็อยู่ตรงปลายๆนี้เพราะว่ามีแค่5เมล็ดเองฮะเนาะนี่ของแถมนะนี่ครับเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ำนะครับที่เป็นเจ้าน้ำที่ผสมกับยาเร่งรากนิดนึงกับยากันรานะครับฉีดนะครับเบาๆฮะนี้เพราะมันจะกระเด็นโอ้โหเรียบร้อยเธอโดนน้ำแล้วลอกหมดเลยเดี๋ยวนะแอสโตรงงละอันนี้ด่างด่าง LB แอสโตรอ่ะทำได้ด่างอันนี้เดี๋ยวเพิ่งทิ้งสิบฮะไม่ไรฮะฉีดต่อครับเราฉีดให้ชุ่มลอกหมดทุกอันอ่ะแอสโตรแล้วฉีดต่อไปประมาณนี้ครับฉีดน้ำแล้วก็ประมาณนี้นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเพาะเมล็ดนะฮะล็อกนี้นะฮะก็จะเป็นยิมโนด่างนะฮะล็อกนี้เป็น LB 2178ตรงนี้เป็น Astro นะครับตรงนี้นะครับเป็น LB Hybrid นะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาครับนี่ปิดฝาล็อกไว้นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในโรงเรือนของเราฮะโรงเรือนหลังนี้ของเราฮะอย่างเงี้ยเราก็จะไว้ชั้นล่างนะฮะของโรงเรือนนี่ชั้นนี้ชั้นนี้ก็โดนแดดบ้างนะเนาะนี่ไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็มารอดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็จบไปนะสำหรับการเพาะเมล็ดแคทตัพนะฮะของผมนะ4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปครับว่าแคทตัพที่เราเพาะกันไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะติดตามครับ EP หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย